รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เราพบกันที่นี่ครับส่วนการฟังรายการผ่านทางออนไลน์เชิญได้ครับฟังสดๆก็ได้ฟังย้อนหลังก็ดีนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับส่วนแอปพลิเคชัน LINE อยากจะใช้ LINE ในการคุยกับเราเชิญนะครับ LINE ID ของรายการเราก็คือคำว่า Money Plus MONEYPLUSMoney Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยส่วนฮอตไลน์สายด่วนวิธีเดิมนะครับก็เป็นเบอร์เดิมครับ0819849735 0819849735นะครับแนะนำติติงถอว่าเสนอแนะฝากประเด็นอยากจะให้เราเชิญใครมาคุยอยากจะให้ตามประเด็นไหนเชิญฝากมาได้เลยนะครับวันนี้วันดีครับเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมาชิกแฟนคลับรายการเราคุณวิชัยรัตนาฤทธินนท์มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้22มกราคมนะครับขอให้คุณวิชัยมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์แล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีเพื่อจะได้มีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณวิชัยครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับปตท.จำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสที่รุกตลาดเอเชียไปเปิดสถานีบริการรูปแบบแพลตินัมแห่งใหม่ในฟิลิปปินส์นะครับโดยคุณชวลิตพันทองรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันปตท.รูปแบบแพลตินัมแห่งแรกตามแนวคิด PTT Life Station ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนบลจ.บัวหลวงครับนำเสนอกองทุนใหม่เสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 3/15 เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO จนถึงวันที่27มกราคมนี้นะครับกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.3% ต่อปีสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง02674-6488แล้วกด8นะครับหรือสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศโทร1333ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนรายการทีวีอีกรายการหนึ่งซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation ของเรานะครับรายการ Friday Special คุยสบายๆ สไตล์2หนุ่ม1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมยุทธนาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันศุกร์นี้ 3:30 น.ทางช่อง Money Channel Friday Special นะครับเป็นไฮไลท์นะครับเป็นเมดเล่รวมมิตรนะครับปี1ที่ผ่านพ้นไปนะครับเพราะว่ารายการ Friday Specialกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับศุกร์นี้จะเป็นฉบับไฮไลท์รวมมิตรเลยแขกรับเชิญคนพิเศษหรือว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาในรายการ Friday Special ติดตามกันให้ได้ครับ 3:30 น.วันศุกร์นี้ทางช่อง Money Channel นะครับมาถึงช่วงนี้ครับไปดูอีกหนึ่งบริษัทที่มีความน่าสนใจในเรื่องพื้นฐานและลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับผมหมายถึง Beauty Community จำกัดมหาชนนะครับนายแพทย์สุวินไกรภูเบศรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Beauty Community จำกัดมหาชนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณหมอสุวินสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับครับเห็นว่าผลประกอบการปี57เนี่ยทั้งปีใกล้จะคลอดออกมาแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับครับก็มันสิ้นปีแล้วแต่ว่าผลของ Q4 ยังไม่ออกอย่างเป็นทางการนะครับครับเราก็มีผลที่อย่างเป็นทางการนี่ก็คือ3ไตรมาสของปี57นะครับครับแล้วปี57ทั้งปีเนี่ยนะครับได้ตามเป้าที่มีการตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไหมครับคุณหมอสุวินครับโดยปกติเนี่ยเราโตปีละไม่น้อยกว่า 20%
แต่ปี57นี้เราตั้งเป้าว่าเราจะโตประมาณ 30% ครับนะครับก็คือเป้า 1,300 กับ3ล้านบาทนะครับ Q1 ก็ผลออกมาเราโตยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ประมาณ 20% แต่พอหลังเหตุการณ์บ้านเมืองชัดเจนขึ้น Q2 เนี่ยก็เติบโตขึ้นเป็นลำดับแต่ที่เด่นชัดมากก็คือ Q3 เราโตถึงประมาณ 46% นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นพอรวม 3Q แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ผลของทั้ง3คิวเนี่ยเราโตประมาณ 31% นะครับอันนี้คือตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้วก็กำไรเราก็รักษาระดับเปอร์เซ็นต์กำไรได้ไม่ต่ำกว่า 20% ครับก็เลยทำให้ถ้าถามว่าทั้งปี57เนี่ยผลจะเป็นยังไงคุณหมอสุวินก็เลยมั่นใจว่าน่าจะทะลุเป้าใช่ไหมทั้งปี57พอดีเรายังขาดตัวเลขอย่างเป็นทางการของไตรมาสที่4แต่ว่าไตรมาสที่4นี้ถือว่าเป็นไฮซีซั่นเป็นฤดูของการซื้อขายจับจ่ายอยู่แล้วแล้วก็เรามีสินค้าค่อนข้างมากนะครับที่ออกมาใหม่แล้วก็มีพวกกิฟต์เซตอะไรต่างๆแล้วมีโปรโมชั่นก็ Q4 ก็เลยเป็นคิวที่มีความโดดเด่นในด้านยอดขายอีกคิวหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อรวม4คิวเนี่ยเรามั่นใจว่าเป้าที่เราตั้งไว้ 1,300 กับ3ล้านนี่ก็ทะลุไปไกลกว่าตรงกว่าเป้านั้นพอสมควรนี่เป็นที่มาของการบอกว่ามั่นใจว่ายอดขายปี57ที่ผ่านมาน่าจะทะลุ 1,300 3ล้านนะครับนะไตรมาส3ก็ดีไตรมาส4ก็ดีด้วยนะครับเอาละครับทีนี้ผมจะเคลื่อนประเด็นไปสู่ปีนี้ปี58บ้างนะครับเวลาเราคุยกับ Beauty Community จำกัดมหาชนครับคุณผู้ฟังครับเรานึกถึงเรื่องของธุรกิจจำหน่ายปลีกเครื่องสำอางนะครับผลิตภัณฑ์ความงามผมหลับตานึกถึงเครื่องสำอางหลับตานึกถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็หลับตานึกถึงอุปกรณ์เสริมในเรื่องของความงามต่างๆนะครับแล้วก็นึกถึงตัวของแบรนด์ต่างๆของทาง Beauty Community จำกัดมหาชนไม่ว่าจะเป็น Beauty Buffet Beauty Cottage Beauty MarketMade in Nature และ Girly Girl นะครับยังมีแค่5แบรนด์นี้อยู่ใช่ไหมครับคุณหมอสุวินครับครับใน5แบรนด์เนี่ยประกอบด้วยที่เป็นช็อปคอนเซ็ปต์เนี่ย3แบรนด์ก็คือ Beauty Buffet Beauty Cottage แล้วก็ Beauty Market ส่วน Made in Nature กับ Girly Girl เนี่ยถือว่าเป็น product concept ก็คือมีแต่ product แล้วก็ไปขายในพวก Modern Trade Convenience Store หรือ Catalog นะครับไอ้2ตัว Made in Nature กับ Girly Girl ครับครับอันนั้นจะไม่มีช็อปส่วนทั้ง3แบรนด์ที่กล่าวถึงตอนแรกเนี่ยจะเป็นช็อปครับแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทหลักๆก็จะมีทั้งเครื่องสำอางก็คือกลุ่มเมคอัพจะมีทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือว่าสกินแคร์แล้วก็เป็นอุปกรณ์เสริมหรือว่าแอคเซสซอรีต่างๆนะครับอันนี้คือ3ประเภทหลักๆนะครับเอาละครับแผนในการที่จะขยับขยายนะครับในปีนี้ปี58ที่ทาง Beauty Community จำกัดมหาชนวางไว้เนี่ยที่มีวางไว้เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะเป็นยังไงตามแผนวางอะไรไว้บ้างครับคุณหมอสุวินครับสำหรับปี58เนี่ยเราก็ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายไว้ไม่ต่ำกว่า 20% ก็คร่าวๆก็ประมาณ 1,700 ล้านนะครับครับแล้วก็จะรักษาตากำไรเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 20% เหมือนเดิมนะครับครับโดยการเติบโตตรงนี้เนี่ยก็มาจากการขยายสาขาใหม่แล้วก็การเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมด้วยนะครับครับก็สาขาใหม่ๆที่เราจะขยายก็มี Beauty Buffet ปัจจุบันมี200กับ4สาขาครับเราก็จะขยายเพิ่มอีก30สาขานะครับ Beauty Cottage ก็มีอยู่65สาขาครับจะขยายเพิ่มอีก15สาขานะครับแล้วก็ Beauty Market ปัจจุบันมีอยู่10สาขาก็จะขยายเพิ่มอีก10สาขาครับนะครับส่วนต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่16สาขาในกลุ่มประเทศ CLMV นะครับปีหน้าก็จะขยายเพิ่มอีกประมาณ 12-15 สาขาครับนะครับแล้วก็อาจจะมีประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเติมนอกเหนือจากกลุ่มกัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งเขานำสินค้าของ Beauty Buffet Beauty Cottage ไปขายแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับครับนะครับฉะนั้นแผนในปีนี้ของทาง Beauty Community จำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับก็จะมีการขยายนะครับร้านของ Beauty Buffet จะเปิดสาขาใหม่อีก30สาขารวมปัจจุบัน204สาขาเป็น234สาขานะครับสำหรับแบรนด์ของ Beauty Buffet นะครับถ้าเป็น Beauty Cottage ปีนี้จะเปิดเพิ่มอีก15สาขารวมจากปัจจุบันมีอยู่แล้ว65สาขา
ก็จะมีเป็น80สาขาสำหรับ Beauty Cottage นะครับส่วน Beauty Market เนี่ยซึ่งหลากหลายมากๆเลยเป็นมัลติแบรนด์ของทางค่ายนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดเพิ่มอีก10สาขาจากปัจจุบันมีแล้ว10สาขารวมเป็น20สาขาฉะนั้นรวมทั้งหมดนะครับร้านค้าต่างๆภายใต้แบรนด์ของ Beauty Community จำกัดมหาชนภายใต้3แบรนด์ก็คือ Beauty Buffet Beauty Cottage แล้วก็ Beauty Market เนี่ยรวมกันแล้วในประเทศเนี่ยสิ้นปีนี้จะมีประมาณ334สาขานะครับคุณหมอสุวินครับใช่ครับทีนี้ครับถ้าพูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยในปีนี้ผมพูดถึงในบ้านเราก่อนนะครับที่มองกันว่าเอ๊เศรษฐกิจมันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะแต่ก็เต็มไปด้วยข้อแม้เต็มไปด้วยดอกจันหลายข้อในมุมมองของคนทำธุรกิจอย่างคุณหมอสุวินเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราปีนี้จะดีไหมขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับคุณหมอครับที่ผ่านมาเนี่ยบิวตี้เองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเรื่องเศรษฐกิจภัยธรรมชาติการเมืองอะไรต่างๆมาหลายครั้งนะครับครับเราก็ยังมั่นใจเรื่องการเจริญเติบโตของเราในภาวะที่ยากลำบากของเศรษฐกิจเพราะว่าบิวตี้เนี่ยมีผลกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างช้าแล้วก็แต่พอเศรษฐกิจฟื้นหรือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะกลับฟื้นตัวได้เร็วนะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจความงามซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะตื่นตัวเรื่องความสวยงามเป็นอันดับแรกๆเมื่อตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยครับยังไงต้องขอสวยไว้ก่อนนะสวยไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสำหรับปี58ผมก็ยังมีความมั่นใจว่าบิวตี้ก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในอุตสาหกรรมของเครื่องสำอางก็มักจะเติบโตได้เหนือกว่า GDP ของประเทศมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับครับก็โตปีหนึ่งประมาณเฉลี่ยประมาณ 8-9% นะครับครับปีนี้บ้านเราเนี่ยรัฐบาลบอกแล้วว่าจะเน้นเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคในการจะซื้อสินค้าประเภทความสวยความงามผ่านทางออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณหมอพอขยายให้ฟังหน่อยไหมครับผมอยากรู้เหมือนกันออนไลน์นี่มันน่าจะเรียกว่าเป็น global trend เลยก็ได้นะครับส่วนประเทศไทยก็ตามมาติดๆถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขาใช้ออนไลน์กันค่อนข้างเป็นที่คุ้นเคยแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้พฤติกรรมของคนไทยเนี่ยเริ่มคุ้นเคยการซื้อขายผ่านออนไลน์นะครับปี57ที่ผ่านมาครึ่งหลังของปีเนี่ยเราก็เริ่มเปิดการขายผ่าน Facebook ของ Beauty นะครับโดยเอาสินค้าของบริษัททั้งหมดที่เป็นพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมาขายบนออนไลน์ก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับไม่เฉพาะลูกค้าคนไทยนะฮะมีลูกค้าจากต่างชาติสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ของเรามานะครับทั้งจากจีนจาก UAE โอมานฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาหลายๆประเทศครับก็สั่งสินค้าผ่านมาแต่ว่าลำพัง Facebook เนี่ยเราถือว่ายังไม่สมบูรณ์สำหรับการขายออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาเว็บ e-commerce ขึ้นมาเพื่อผนวกกับ Facebook เราเรียกว่า F-commerce นะครับ F? ก็คือ Facebook Commerce ก็คือเราจะใช้ทั้ง2ตัวเนี่ยมาคอมไบเพราะว่าใน Facebook เองการเช็คเอาท์หรือการชำระเงินผ่านเกตเวย์มันยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็การนำเสนอสินค้าสีสันเนี่ยจะไม่ครบถ้วนเท่ากับเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาข้อดีของ Facebook กับข้อดีของเว็บไซต์เนี่ยมาคอมไบให้กลายเป็น F-commerce นะครับซึ่งน่าจะทำให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงซึ่งจะใช้พวกโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะครับครับคุณหมอมองว่าน่าจะโตอีกได้เยอะไหมครับทางช่องทางออนไลน์เนี่ยเท่าที่เราทำที่ผ่านมาครึ่งปีของปี57เนี่ยตัวเลขก็ออกมาถึงจะไม่มากเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของทั้งบริษัทนะครับครับก็ยังไม่ถึง 1% แต่ก็ยอดขายก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านบาทสำหรับการขายผ่าน Facebook อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในปี58นี้เมื่อสิ้นไตรมาส1เว็บไซต์ของเราเสร็จแล้วเราคอมไบเรียบร้อยก็น่าจะช่วยให้การขายคล่องตัวขึ้นแล้วก็เราก็จะเริ่มทำการประชาสัมพันธ์หรือทำออปติไมซ์ของตัวเว็บนะฮะผ่านพวก Google หรือว่าผ่านแบนเนอร์ผ่านอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับลูกค้าครับการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าแนวโน้มดีใช่ไหมเรื่องของช่องทางขายช่องทางออนไลน์เป็นแนวโน้มที่คิดว่าบริษัทต่างๆต้องมีโดยเฉพาะการขายเครื่องสำอางของเราก็คิดว่าต้องมีครับครับดีครับเอาละครับนี่เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ครับในปีนี้นะครับนอกเหนือจากการขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วเนี่ยคุณหมอสุวินจะทำอะไรเพิ่มในส่วนที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แล้วก็เสริมสร้างเรื่องของยอดขายแล้วก็กำไรของทาง Beauty Community จำกัดมหาชนให้เพิ่มมากขึ้นจะทำอะไรเสริมจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญครับสิ่งที่เราทำเพิ่มจริงๆมันทำอยู่แล้วนะครับก็คือเมื่อปี57เนี่ยในช่วงวิกฤตทั้งการเมืองเศรษฐกิจอะไรตอนเริ่มต้นปีที่แล้วอ่ะใช่ปีที่แล้วปี57โดยเฉพาะไตรมาส1ที่ยอดขายไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยสิ่งที่เราหันกลับมาก็คือเราจะทำอะไรกับภายในของบริษัทเราก็มองถึงว่าเซลฟ์ฟอร์สหรือกำลังขายของพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราก็เลยทบทวนรีเฟรชเรื่องความรู้ของพนักงานขายแล้วก็การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเราก็คัสตอมใหม่นะครับให้ดันฝ่ายอบรมให้ไปอยู่หน้าร้านไปดูหน้าร้านไปคุยกับพนักงานไปคุยกับลูกค้าซึ่งก็ได้ผลครับเมื่อพนักงานเราพร้อมเนี่ยพอ Q2 เหตุการณ์ต่างๆดีขึ้นเนี่ยพนักงานก็พร้อมที่จะขายได้แทบจะทันทีเห็นผลเลยใช่ไหมช่วยให้เราตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นซึ่งเราก็คิดว่าการส่งเสริมพนักงานขายความรู้ต่างๆเราก็มาถูกทางปีนี้เราก็จะเพิ่มเติมตรงนี้ให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราหันกลับมามองที่พนักงานที่อยู่ในฝ่ายซัพพอร์ตต่างๆที่อยู่ในออฟฟิศในแบ็คออฟฟิศด้วยให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสานงานกันให้ดีขึ้นอันนี้ก็มีส่วนที่จะช่วยให้เราเจริญเติบโตได้ยั่งยืนดีครับดีครับนะอีกด้านนึงครับคุณหมอสุวินครับก็บอกว่ามันเป็นความเสี่ยงหนึ่งของการทำธุรกิจเครื่องสำอางหรือว่าเรื่องของความสวยความงามก็คือมีการแข่งขันสูงมากและยิ่งปลายปีนี้เนี่ยจะมีการเปิด AEC อีกด้วยเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นกับคู่แข่งที่จะเข้ามามากขึ้นยังไงบ้างครับคุณหมอสุวินครับธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมืออยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงการเตรียมรับมือกับคู่แข่งผมไม่ค่อยได้ทำอะไรที่ชัดเจนว่ารับมือคู่แข่งก็คือครับเราเตรียมของเราพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นการเตรียมรับมืออยู่แล้วเพราะว่าคู่แข่งมีเข้ามีออกอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งบางครั้งเราก็ไปตามดูอะไรมากมันก็ภาวะพะวงไปเปล่าๆส่วนใหญ่ที่บริษัทก็จะปรับตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับการทำตัวเองให้เข้มแข็งนั่นแหละก็เป็นการเตรียมรับมือคู่แข่งที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับท้ายสุดครับท้ายสุดจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนบ้างครับเชิญครับคุณหมอสุวินครับก็สำหรับผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนของ Beauty ก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีประวัติการเติบโตที่ดีนะครับทั้งในแง่ของยอดขายแล้วก็กำไรเราก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนของบริษัทอยู่เสมอก็เชื่อว่าท่านนักลงทุนที่ไว้วางใจถือหุ้นของ Beauty หรือท่านที่สนใจหุ้น Beauty อยู่ก็น่าจะสบายใจได้แต่ว่าอะไรก็ตามทั้งเรื่องความเสี่ยงเรื่องการบริหารอะไรต่างๆเราเองก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องติดตามด้วยนะครับครับครับยังตั้งเป้าการเจริญเติบโตเอาไว้ด้วยอัตราส่วนพอๆกับปีที่แล้วด้วยไหมครับคุณหมอครับการเจริญเติบโตทุกปีเนี่ยเราก็จะตั้งไว้ว่าไม่ต่ำกว่า 20% ซึ่งปี58เนี่ยที่เราไม่ได้ตั้งสูงขนาด30เราคิดว่าเราเจริญเติบมาทุกๆปีเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่น่าจะปรับฐานปรับสตรัคเจอร์ปรับเรื่องกำลังคนเรื่ององค์กรต่างๆเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเราไม่มีความเชื่อเรื่องโตด้วยอัตราที่สูงตลอดเวลานะครับเราคิดว่าถึงระยะหนึ่งเราคงต้องปรับปรุงเรื่องต่างๆภายในบริษัทเพื่อให้มันโตต่อไปได้ด้วยความมั่นใจครับครับก็เลยยังตั้งเป้าว่าปีนี้จะโตไม่ต่ำกว่า 20% นะครับอย่างที่เคยทำได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณหมอสุวินครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอสุวินไกรภูเบศรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Beauty Community จำกัดมหาชนนะครับมาคุยกับเราถึงผลประกอบการปีที่แล้วมาคุยถึงแผนในปีนี้และก็ฝากมายังบรรดาผู้ถือหุ้นแล้วก็บรรดาท่านนักลงทุนต่างๆด้วยให้เห็นถึงอนาคตของ Beauty นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เราพบกันที่นี่เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเ
รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน